สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟกับจับจุดเทรดประจำวันที่22ตุลาคมนะคะก็ก่อนจะถึงวันหยุดยาว3วันนะคะก็มาดูภาพตลาดสำหรับวันนี้เนี่ยเรามองว่าเริ่มทำแพทเทิร์นใหม่เป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะแม้ว่าช่วงท้ายเนี่ยจะยกตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยพร้อมกับสต็อกแคสติกในกราฟ60นาทีเนี่ยวกขึ้นมาเหมือนเตรียมส่งสัญญาณซื้อแต่ว่าดูภาพรวมแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีน้ำหนักหรือว่ามีแรงเหวี่ยงมากพอนะคะก็คิดว่าทางที่ดีระวังทางลงไว้ดีกว่านะคะก็ปรับแนวต้านลงมาเหลือที่1425ถึง1430จุดแล้วก็ส่วนแนวรับแรกนะคะจากตอนแรกให้ไว้ที่1415เนี่ยขอขยับลงมาเป็น1410นะคะแนวรับหลักเนี่ยเรายังมองที่1400จุดเช่นเดิมนะคะก็คิดว่าถ้าลงมาเนี่ยนะคะให้เราดูสัญญาณที่ชัดเจนก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีลักษณะของการซึมๆลงนะคะซึ่งอาจจะต้องคอยปรับแนวรับแนวต้านเป็นวันๆไปนะคะส่วน Stock View ตัวนี้นะคะเพื่อให้เข้ากับเทรนด์เราเสนอ Short Sell ตัว Home Pro นะคะเพราะว่าจะเห็นมีลักษณะเป็น Flat Top นะคะติดอยู่ตรงแนวต้านที่7บาท15สตางค์เนี่ยมาพักหนึ่งแล้วนะคะในขณะที่ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตก็จะเห็นมีอีกช่วงหนึ่งนะคะประมาณ7บาท25เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นมาแถวๆนี้พร้อมกับเครื่องมือที่มีลักษณะ Overbought อย่างนี้นะคะคิดว่าช็อตดีกว่านะคะแล้วก็ลงมารอรับหรือว่ารอซื้อคืนที่ประมาณ 6.9 ถึง 6.85 นะคะกรณีผิดทางเนี่ยเนื่องจากภาพค่อนข้างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งจุด cut loss ที่สูงมากนักนะคะก็ถ้าหากว่าเด้งขึ้นไปถึง7บาท30ก็คิดว่า cut loss หรือว่าซื้อคืนตรงนั้นก่อนนะคะตัดขาดทุนออกมาก่อนตัวนี้ FIFEC เป็นเก็งกำไรปกติแล้วนะคะก็เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการ break out แนวต้านนะคะ EMA 75วันขึ้นมาด้วย volume ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างถล่มทลายนะคะเครื่องมือนะคะทั้งตัว stochastic และ MACD เนี่ยให้น้ำหนักไปในทางขึ้นนะคะเป็นทางบวกนะโดยเฉพาะ MACD ดูแข็งแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแนวโน้มก็เลยกลับมาดีนะคะแนวรับจะอยู่ที่10บาท70ต้าน 11.4 ถึง 11.6 แล้วคัทลอสที่ 10.5 ค่ะถัดมาเป็นตัวชาวสตีลนะคะตอนนี้ราคาวกขึ้นมาโดยมี EMA 5วันพยุงราคาไว้พร้อมสัญญาณซื้อหนุนจาก Modified Stochastic แล้วก็ถ้ามองไปดูตัว MACD เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้กำลังจะใกล้ให้สัญญาณตามมาแล้วนะคะคิดว่าจะทำได้เร็วๆนี้นะคะอย่างน้อยก็ทดสอบแถวไฮเก่าก่อนไฮก่อนหน้านะคะ 7.6 ถึง 7.7 รับที่ 7.3 และคัทลอสที่ 7.2 ค่ะก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะก็สวัสดีแล้วก็พบกันใหม่วันจันทร์นะคะหยุด3วันโชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ